คอยเปิดประตูที่เขาแล้วเขาก็เป็นยังแล้วก็หลอกอยู่เป็นความเคยชินของเราที่บ้านครอบครัวก็คนน้อยก็คือดูสิคนก็น้อยอยู่แล้วแล้วยังมาเป็นแบบนี้โดยเฉพาะพรุ่งนี้ที่ทราบว่าเป็นวันเกิดครบรอบ26ปีของน้องนี่อยากจะอวยพรอะไรถึงน้องครั้งสุดท้ายไหมคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ว่าจะชาติไหนที่เขาเกิดมาเป็นลูกแม่ดีจริงๆเขาเป็นเด็กดีมากดีจริงๆพูดจริงๆนะที่ดูสิว่าเขาขยันมากงานอะไรที่แบบว่าได้มายืนรถยืนที่ห้างร้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานที่แบบสุจริตอ่ะเขาเอาหมดอ่ะเขาทำหมดอ่ะคนพวกนี้อ่ะบอกไปมันจะสำเร็จขนาดเลือดเย็นได้ขนาดนี้ถ้าเลือดเย็นได้ขนาดนี้แม่ว่ามันคงไม่ธรรมดาสำหรับคนแล้วล่ะเราเองถือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่ทุกครั้งที่วันเกิดจะต้องมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆให้น้องเบลใช่ไหม